อย่าอวดรู้อวดดีว่ามีศักดิ์อย่าหลงรักลาภยศสรรเสริญอย่าโอ้อวดรวยทรัพย์นั่งนับเพลินอย่ารักเงินหลงผิดติดวังวนทุกๆสิ่งที่กล่าวนี้ไม่มีเที่ยงจะมีเพียงก็แต่คุณบุญกุศลเปรียบเสมือนเสบียงธรรมหนุนนำตนทุกแห่งหนแม้ยามตายวายชีวากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องผู้ที่มีศีลแท้เป็นผู้ที่หมดเวรหมดภัยท่านผู้ฟังครับหากเราท่านทั้งหลายนี้ต้องการที่จะพลิกชีวิตก็จำเป็นที่จะต้องสู้ด้วยบุญก็เพราะว่าการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นข้อแรกที่มีความสำคัญที่จะต้องทำก่อนข้ออื่นทั้งหมดทำไมจึงได้กล่าวเช่นนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณากันดูว่าในตอนที่เรานั้นจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคเจอกับวิกฤตต่างๆในชีวิตต้องเจอกับเรื่องที่หนักๆที่ได้ประเดประดังเข้ามาในชีวิตนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรายังทำบาปยังทำกรรมยังละเมิดต่อศีลอยู่หรือไม่ที่เราเดือดร้อนทุกข์ใจมีต้นเหตุมาจากกรรมชั่วหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องที่ใหญ่น้อยเพียงใดทั้งในเรื่องของการทำมาหากินทำการค้าขายไม่ขึ้นมีชีวิตที่ต้องตกต่ำย่างลงเหวและต่อให้ขยันแค่ไหนก็ดูจะไม่มีผลเพราะเราได้เคยไปเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่เราเคยได้ไปเบียดบังประโยชน์ใครเอาเข้าใส่ตัวหรือไม่เคยได้ไปโกงเขามายืมเงินไม่คืนเขาหรือไม่หากว่าในช่วงชีวิตของเราที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่เคยที่จะละเว้นชีวิตมดยุงแมลงถึงกระทั่งสัตว์ใหญ่และใครที่ได้เคยทำผิดศีลในข้อที่1ก็จะเป็นการปิดทางบุญโชคลาภที่ควรจะได้ก็จึงต้องหลุดลอยไปและถ้าเป็นประเภทที่ว่ามักเมามายเป็นอาจินทั้งในประเภทที่จิบพออาเจียนหรืออ้างว่าเพื่อที่จะเข้าสังคมก็จะทำให้ขาดสติปัญญาดีๆที่ควรจะเกิดมาแก้ไขปัญหาในชีวิตที่ควรจะนำโอกาสดีๆมาให้ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นกระทั่งที่เป็นบุคคลที่มักลักลอบคบซ้อนทั้งที่แบบซ่อนเร้นและเปิดเผยถ้าเรายังทำเช่นนี้อยู่ร่ำไปนั้นก็จะได้คาดหวังความสุขในชีวิตที่แท้จริงเลยเพราะหากว่าเรายังทำอยู่เช่นนี้ก็เป็นตัวของเราเองนั่นแหละครับที่จะนำเอาความทุกข์ทั้งเป็นการสร้างเวรไว้กับตัวเราเองและก็ได้สร้างเจ้ากรรมนายเวรที่จะติดตามมาจองล้างจองผลาญกันทุกชาติจนกว่าจะจบถ้าตัวของเราเองนี้ก็ยังเป็นผู้ที่กระทำผิดอยู่ร่ำไปก็จะได้คาดหวังว่าลูกหลานของเรานี้จะดีก็ขอให้ลองมองย้อนกลับมาสำรวจตัวของเราเองก่อนว่าได้เคยทำผิดศีลในข้อไหนก็ขอให้ได้แก้ในข้อนั้นก่อนหรือก็ต้องรักษาศีลให้ได้ทั้งหมดถ้ายังมีความต้องการที่อยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและก็ขอให้ทุกๆท่านโปรดจงได้จำไว้ว่าจะต้องรักษาศีลแล้วก็ทำบุญทำทานจะได้หยุดก็ขอให้ได้สู้ด้วยบุญสู้ด้วยตัวของเราเองและไม่เพียงว่าเราจะรอดจากวิกฤตทั้งหลายในชีวิตเท่านั้นแต่ทว่าบุญในส่วนนี้นั้นก็จะพลิกชีวิตของเราทั้งชีวิตได้เลยทีเดียวครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกับท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าการที่เราจะทำบุญเพื่อที่จะให้บังเกิดผลสำฤทธิ์ได้อย่างสูงสุดนั้นจะต้องทำด้วยความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่างแท้จริงและก็จะต้องมีความพอใจที่ได้ทำบุญนั้นด้วยก็ถึงจะได้บุญและบังเกิดบุญขึ้นได้อย่างแท้จริงครับและก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านได้เมตตาบอกไว้ในส่วนที่ว่าผู้ใดจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิของท่านก็ขอให้ได้พิจารณากันดูครับคือผู้ที่ได้ทำบุญให้ทานแต่ว่าไม่มีศีลนั้นก็เปรียบเสมือนกับการขนส่งสินค้าแต่ว่าเป็นเรือพายจึงอาจจะทำให้กำลังของบุญนั้นให้ผลได้ช้าแต่ถ้าว่าเป็นผู้ที่ทำทานที่มีศีลด้วยแล้วก็เปรียบเสมือนกับการขนส่งสินค้าในทางรถยนต์ครับและในโอกาสนี้ผ
ผมก็ขอนำเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อที่มีหลายต่อหลายท่านได้เกิดความสงสัยและก็ได้สอบถามในเรื่องนี้ก็คือหัวข้อเรื่องที่ว่าหากว่าพระท่านไม่ได้ฉันอาหารที่เราได้ใส่บาตรแล้วเราจะได้บุญไหมในเรื่องนี้นั้นก็มีท่านที่มีข้อสงสัยว่าในบางครั้งพระท่านมารับบิณฑบาตแล้วท่านก็มีอาหารที่ได้รับบาตรมาเยอะมากแล้วก็จึงได้มีความคิดที่ว่าพระท่านก็คงจะฉันไม่หมดไปแน่ก็จึงได้สงสัยว่าหากว่าเรานั้นได้ใส่บาตรแล้วพระท่านไม่ได้ฉันอาหารของเราเลยเราจะได้บุญไหมท่านผู้ฟังครับปัญหาในข้อนี้นั้นก็เห็นว่ามีหลายต่อหลายท่านเหลือเกินที่ได้คิดว่าเมื่อเราได้ใส่บาตรไปแล้วพระท่านไม่ฉันอาหารที่เราได้ใส่ไปนั้นก็คงจะไม่ได้บุญเลยแต่ทว่าในทางกลับกันถ้าพระท่านฉันก็คงจะได้บุญมากและก็จนทำให้เป็นเหตุที่เห็นว่ามีบางคนนั้นก็ถึงขั้นที่จะต้องเอ่ยปากกับพระท่านว่าขอท่านโปรดได้ฉันอาหารให้โยมหน่อยนะเจ้าคะหรือไม่ก็บอกว่าอาหารของตนนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพื่อที่จะให้พระท่านได้ฉันอาหารของตนเองและก็ต้องขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งยิ่งถ้าเป็นการที่เราได้นิมนต์ให้พระท่านมาฉันอาหารแล้วเราก็ให้พระท่านระบุชื่ออาหารที่ต้องการจะฉันด้วยแล้วตัวของพระท่านเองก็จำที่จะต้องอาบัติก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยสำหรับทั้งสองฝ่ายส่วนหนึ่งนั้นก็อาจเพราะยังไม่เข้าใจเรื่องของการทำบุญที่ชัดเจนเท่าใดนักก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าความจริงแล้วนั้นแค่เราได้ตั้งใจใส่บาตรเพื่อตั้งใจที่จะให้ท่านได้อยู่สืบทอดพระศาสนาได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่ควรเพียงเท่านี้เราก็ได้บุญอย่างเต็มที่แล้วครับในส่วนที่ท่านจะได้ฉันหรือไม่ได้ฉันในอาหารที่เราได้ถวายไปนั้นหรือไม่ว่าท่านจะได้ให้ใครต่อก็ได้เป็นเรื่องของท่านแล้วก็เพราะเราได้สละไปแล้วก็ได้ถือว่าจบในตรงนั้นแต่ในบางครั้งที่อาหารของเรานี้มีส่วนผสมที่ดูจะแปลกๆที่ท่านอาจจะไม่คุ้นชินเราก็จำเป็นที่จะต้องแนะนำกับพระท่านว่าอาหารในส่วนนี้ทำมาจากอะไรบ้างก็เพราะอาหารในบางอย่างพระท่านก็ไม่สามารถฉันได้เพราะสิ่งที่พระท่านห้ามฉันนั้นก็มีด้วยกันหลายชนิดก็อย่างเช่นอาหารสดหรืออาหารดิบและก็ยังมีเนื้อที่ต้องห้ามอีก10อย่างซึ่งก็ประกอบด้วยเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อหมีเนื้องูเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวและเนื้อราชสีห์และก็ยังมีในส่วนที่เป็นเรื่องของเวลาอีกคือเมื่อเป็นเวลาหลังเพลไปแล้วพระท่านก็ห้ามฉันน้ำผลไม้ที่เป็นมหาผลหมายถึงลักษณะของผลไม้ที่โตเกินกำปั้นหรือโตเกินลูกมะตูมก็อย่างเช่นมะพร้าวส้มโอแตงโมสับปะรดเป็นต้นและเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในเรื่องของการทำบุญตักบาตรมากยิ่งขึ้นผมก็จึงขอนำเอาบางส่วนที่เป็นโอวาทของพระราชยานกวีหรือท่านปิยะโสพลที่ท่านได้เคยเมตตากล่าวไว้ในเรื่องของการตักบาตรว่ามีความสำคัญอย่างไรและท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าในเรื่องของการตักบาตรนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญมากพระอาจารย์ท่านมองว่าวิถีชีวิตของชาวพุทธที่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการได้ให้ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่ามากเพราะการที่คนเรานั้นได้เริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ด้วยการได้ให้ทานก็เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ที่เมื่อได้ทอแสงขึ้นมาแล้วก็ได้ให้แสงสว่างและสิ่งที่เป็นวิสัยโดยปกติส่วนหนึ่งที่เป็นภาครวมของคนไทยโดยมากแล้วก็คือเป็นคนที่ชอบในการให้แต่ไม่ชอบที่จะรักษาศีลกันเท่าไหร่นักและถ้าหากจะกล่าวว่าไม่มีชนชาติใดที่ให้ทานได้เก่งเท่ากับคนไทยก็เหมือนจะเป็นคำพูดที่ดูจะไม่เกินจริงเท่าไหร่นักและหากว่าเราลองสังเกตกันดูแล้วคนไทยนี้ไม่ว่าจะจนก็ให้จะรวยก็ให้จึงทำให้การให้นั้นเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาในสังคมไทยแต่ทว่าเรื่องของการให้นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าการทำบุญโดยการที่เราได้ให้ทานนั้นก็ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการทำบุญทั้งหมดการทำบุญนั้นแยกออกเป็นหัวข้อใหญ่ได้ด้วยกัน3วิธีก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาเราได้ให้ทานเราก็ทำขั้นพื้นฐานกันอยู่ก็อยู่ในบันไดขั้นแรกและก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าจิตใจของเรานี้เป็นกุศลการที่ได้ให้นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
จของคนไทยนี้ก็ถือว่าเป็นจิตใจที่มีบุญมีกุศลมากเพราะมีนิสัยที่ชอบในการให้เมื่อเราได้ทำการให้แล้วก็จะทำให้ตัวของเรานี้มีความผ่อนคลายในบางคนที่เกิดความเครียดแล้วเขาก็ทำบุญก็เพราะว่าการทำบุญนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวิธีคลายเครียดอย่างหนึ่งพระอาจารย์ท่านได้บอกไว้ว่าก็เหมือนกับการทำจิตสปาคุณค่าของมนุษย์เรานั้นเริ่มต้นที่รู้สึกภูมิใจพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะต่อไปอีกว่าเป็นผู้ให้ที่ทำให้คนอื่นภูมิใจก็เหมือนกับการที่เรานั้นได้ตักข้าวใส่บาตรพระเราก็จะมีความรู้สึกภูมิใจกับการที่เรามีชีวิตสังขารอยู่ทุกวันนี้เราเป็นผู้ให้พระท่านก็เป็นผู้รับท่านผู้ฟังเคยสังเกตกันไหมว่าการที่เราได้ทำบุญตักบาตรต่างจากการทำบุญในอย่างอื่นเพราะเวลาที่เราได้ให้ปกตินั้นผู้ที่ให้จะรู้สึกว่าตนสูงกว่าผู้ที่รับซึ่งก็เป็นธรรมชาติโดยปกติของผู้ที่รับที่จะรู้สึกว่าตนได้เป็นหนี้บุญคุณกับผู้ที่ได้ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ตนก็จึงจะมีความรู้สึกถ่อมตนโดยปกติแต่ถ้าพูดถึงกับการที่เราได้ถวายอะไรแด่พระสงฆ์เรากลับจะมีความรู้สึกที่ว่าขอบคุณที่ท่านมารับถึงหน้าบ้านถ้าท่านไม่ได้เดินผ่านหน้าบ้านเราก็คงจะพลาดโอกาสที่จะได้ถวายกับท่านและโดยมากเราก็มักจะไม่ได้เจาะจงด้วยว่าพระที่ท่านเดินมานั้นท่านมีชื่อว่าอะไรก็มักไม่ค่อยจะมีใครถามอยู่แล้วและก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้พิจารณาด้วยกำลังของสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับมาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอายุเริ่มมากขึ้นทุกวันแล้วจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าตลอดช่วงชีวิตที่เกิดมาของคนคนหนึ่งนั้นก็จำจะต้องผ่านเรื่องราวและประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องราวที่ดีๆที่น่าจดจำในแบบที่ว่าได้นึกถึงเมื่อไหร่ก็จะทำให้ยิ้มได้ในเมื่อนั้นและก็อาจจะมีทั้งเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดแต่เรามีความเข้มแข็งมากพอและก็สามารถผ่านมันมาได้แล้วและการที่อายุของเรานั้นมากขึ้นนั่นก็แปลว่าเราได้เหลือเวลาน้อยลงไปทุกทีแล้วก็ขอให้จงใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขที่สุดเถอะครับแล้วถ้าจะถามว่าการจะใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขนี้คือชีวิตแบบใดกันก็คือชีวิตที่ไม่ต้องรอคอยใครคือชีวิตที่ไม่ได้วิ่งหนีอะไรและก็ไม่ได้เป็นชีวิตที่จะต้องไปวิ่งตามใครแต่เป็นชีวิตที่เราสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้และก็สามารถที่จะทำตามใจตนเองได้จริงๆก็ให้เราลองพิจารณากันดูว่าเราได้ใช้เวลามาทั้งชีวิตเพื่อที่จะหาเงินทองและก็จะต้องดิ้นรนหาจะต้องมีอีกสักเท่าไหร่กันถึงแม้ว่าเราจะมีมากเท่าภูเขาก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราจะสามารถนำไปแลกมาซึ่งความปลอดภัยทั้งในชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพได้ทรัพย์สมบัติใดๆก็ดีที่เป็นสิ่งของนอกกายที่แม้ว่าจะหาได้ยากที่สุดบนโลกใบนี้ก็ยังไม่ยากเท่ากับสุขภาพที่ดีของเราที่ไม่อาจจะหาซื้อกันได้ด้วยเงินทองถ้าเราไม่เป็นผู้ถนอมรักษามันเองการหมั่นเพียรประหยัดอดออมใช้จ่ายอยู่คนเดียวแต่ก็กลับไม่มีใครมาดูแลทนถนอมรักษาทรัพย์ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังที่สุดสุดท้ายแล้วนั้นมันก็ดูเหมือนว่าว่างเปล่าเมื่อเราได้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะได้ลืมว่าเราไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ต่อสู้อยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกที่จะอยู่อย่างลำพังเราทุกคนก็ต่างต่อสู้ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแค่ว่าต่างคนก็ต่างสู้ในทางที่เป็นของตัวเองก็เท่านั้นก็ขอให้ได้พิจารณาดูกันให้ดีว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นสามารถที่จะให้ความสุขเราได้แค่เพียงทางกายแต่ทว่าทัศนคติและความคิดที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตต่างหากที่สามารถจะให้ความสุขทางใจกับเราได้อย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่จริงอยู่ว่ากับการที่เรามีเงินทองมากมายนั้นก็อาจจะทำให้ดูเหมือนว่าเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายล้นเหลือสักเพียงใดถ้าหากไม่มีมิตรสหายที่ดีที่จริงใจกับเราไม่มีคนที่รักที่หวังดีกับเราจริงๆอยู่ข้างๆแล้วเราจะมีเงินทองมากมายไปเพื่ออะไรกันเมื่อมีมากก็ควรที่จะรู้จักสละรู้จักที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่น
เพราะหากต้องการที่จะให้มีคนรักและหวังดีด้วยก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เรานั้นรู้จักกับการเป็นผู้ให้เสียก่อนก็ขอให้เราคิดให้ได้ปลงให้ได้เพราะโดยมากทั้งชีวิตของมนุษย์เรานี้ก็เป็นอยู่เช่นนี้ในตอนที่มีชีวิตนั้นก็ไม่กล้าที่จะใช้เงินก็จึงกลายเป็นแค่กระดาษเปล่าท่านผู้ฟังครับท้ายที่สุดแล้วในชีวิตของคนเรานี้ก็ไม่ได้มีความต้องการอะไรมากไปกว่าการที่มีบ้านให้อยู่มีข้าวให้กินมีงานให้ทำให้ทุกๆคนในบ้านนั้นไม่ต้องมีความอดอยากก็คือการที่ตัวของเรานี้รู้จักพอใจในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่ได้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพียงเท่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขมากพอแล้วในบั้นปลายชีวิตของคนคนหนึ่งครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์สามารถให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและเมื่อได้ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ